คุณคิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์ไหมครับเรื่องราววันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้หยิบยกหนังสือของคุณเอ๋นิ้วกลมมาอ่านแล้วก็ถูกใจกับบทหนึ่งของหนังสือทักษะความสุขเลยอยากจะหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังไปด้วยกันครับเผื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งในบทนี้เขาว่ากันด้วยเรื่องของการค้นหาพรสวรรค์ในตัวเราเองคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าตัวเราเองไม่มีพรสวรรค์ไหมครับหรือหากใครยังสงสัยอยู่ว่าจริงๆแล้วตัวเรานี่ทำอะไรได้ดีมีพรสวรรค์อยู่จริงๆหรือเปล่าเอาจริงๆมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยนะหลายครั้งครับผมมักจะมองพรสวรรค์จากการทำอะไรได้ดีทำอะไรได้คล่องโดยที่ไม่รู้สึกติดขัดกับมันซึ่งวิธีการแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าผิดหรอกครับเป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีด้วยซ้ำแต่ผมจะมาเล่าถึงรายละเอียดที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ค้นพบหรืออาจจะยังไม่ได้แน่ใจในพรสวรรค์ของตัวเองกันครับในหนังสือครับได้เขียนไว้ว่าคุณมาคัสบักกิงแฮมและดร.โดนัลด์ โอ คลิฟตันผู้เขียนหนังสือ Now Discover Your Strength บอกกับเราว่าเราอ่ะจะไม่เห็นจุดแข็งของตัวเราเองนั่นเป็นเพราะว่าสังคมมักสอนให้เราแก้ไขในจุดอ่อนมากกว่าเสริมสร้างในจุดแข็งครับซึ่งพอเรามานั่งทบทวนและคิดกันจริงๆแล้วนะผมก็คิดว่ามันมีส่วนที่จริงอยู่เรามักจะพยายามทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเราควรจะรู้กว้างเข้าไว้แล้วก็ปิดจุดอ่อนอยู่เสมอและเราอยากจะสอดคล้องไปกับสกิลทางโลกให้มากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมมีโอกาสได้ทำพอดแคสต์พูดถึงเรื่องราวของการเสริมจุดแข็งจากคำพูดของคุณ CK CEO Fast Work ก็เป็นไปได้ในทิศทางเดียวกันครับว่าการที่เราใช้เวลาในการปิดรูรั่วจุดอ่อนของเรานั้นน่ะอาจจะใช้เวลาในการทำมันมากกว่าที่เราเสริมจุดแข็งเสียด้วยซ้ำครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดและเรามักจะทำมันได้ดีและมีความสุขที่ได้ทำมันครับในหนังสือยังบอกอีกครับว่าจากการศึกษาวิจัยสรุปออกมาแล้วว่าองค์กรที่พนักงานรู้สึกว่าตัวเองได้ใช้จุดแข็งในการทำงานของตัวเองในทุกๆวันนั้นจะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าและในการศึกษาครั้งนี้ครับกับค้นพบว่าสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่มักพลาดมีด้วยกัน2ข้อหลักๆครับข้อที่1คิดว่าพนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้ให้มีความสามารถได้ในทุกๆเรื่องครับคุณลองคิดดูนะฮะว่าองค์กรของคุณมีข้อที่1อยู่หรือเปล่าข้อที่2ครับองค์กรต่างมักมอบคำชื่นชมการยอมรับตำแหน่งและเงินเดือนที่ดีให้กับพนักงานที่มีความสามารถรอบด้านมากที่สุดจริงหรือเปล่าครับในองค์กรของคุณส่วนใหญ่แล้วก็จะมี2ข้อหลักๆนี้นะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นมากขึ้นไปกว่านี้ครับจากหนังสือครับวอร์เรน บัฟเฟตต์มหาเศรษฐีที่ติดอันดับโลกซึ่งหลายท่านก็น่าจะรู้จักกันดีในฐานะนักลงทุนผู้มั่งคั่งท่านหนึ่งที่ใช้วิธีการแบบ VI หรือที่เราเรียกกันว่า Value Investor นะครับประโยคหนึ่งของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอิ่มเอมและเราเองก็สามารถเป็นคนที่เก่งและใช้พรสวรรค์ได้นั่นก็คือหากจะมีข้อแตกต่างระหว่างคุณกับผมสักอย่างนึงอาจเป็นว่าทุกเช้าที่ตื่นมาผมมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ผมรักในทุกวันและถ้าพวกคุณต้องการเรียนรู้อะไรจากผมนี่เป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดที่ผมจะให้ได้พอฟังแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นคำพูดที่เรียบง่ายใช่ไหมครับมันดูไม่ซับซ้อนแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะทำได้จริงๆหรอเมื่อต่างคนต่างภาระต่างหน้าที่แต่ถ้าหากเรามองไปถึงลักษณะบุคลิกของวอร์เรน บัฟเฟตต์แล้วเขาเป็นคนใจเย็นและมีความไว้ใจผู้คนมากครับซึ่งนั่นเป็นจุดแข็งที่ทำให้เขาอะนำมาปรับใช้กับการลงทุนจนเกิดเป็นสไตล์เฉพาะตัวไปไหนที่สุดครับจากเรื่องราวของวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยทำให้เราได้เห็นข้อสรุปเรื่องของบทเรียนพรสวรรค์ได้3ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อแรกจุดแข็งของเราเนี่ยสามารถนำมาใช้ประยุกต์เข้ากับอาชีพต่างๆได้ข้อที่2ครับคุณลองสำรวจตัวเองให้ดีนะครับเวลาที่บอกกับเราว่าอะไรที่เราไม่เหมาะอะไรที่เราที่ไม่ควรที่จะทำมันและข้อที่3ครับบางครั้งเรามองไม่เห็นพรสวรรค์หรือจุดแข็งของตัวเองนั้นเป็นเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่กับมันมาโดยตลอดชีวิตนั่นเองทีนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะมาค้นหาพรสวรรค์ในตัวเราผ่านเครื่องมือเหล่านี้กันดูนะครับคุณผู้ฟังลองค่อยๆทำตามกันไปนะครับอย่างแรกเลยให้แยกแยะก่อนครับระหว่าง
พรสวรรค์ที่มีมาตามธรรมชาติออกจากสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ถ้าเกิดยังนึกภาพไม่ออกผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเราอาจจะมีเพื่อนบางคนครับที่สามารถที่จะทักทายคนที่เพิ่งเจอกันราวกับคนที่สนิทสนมกันมานานแต่สำหรับเรามันกลับเป็นเรื่องที่ยากมากๆซึ่งความสามารถนี้อาจเกิดขึ้นจากนิสัยส่วนตัวเกิดจากสภาพแวดล้อมต่างๆจนกระทั่งทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยปฏิบัติสิ่งนี้ได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติมากครับและเพื่อนคนนี้ครับก็อาจจะเหมาะกับงานเซลล์หรืออาชีพที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเขาจะทำงานอย่างมีความสุขและลื่นไหลมากในแบบที่คนที่ฝึกมาเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าเขาด้วยซ้ำครับมาดูข้อที่2กันบ้างครับคุณผู้ฟังลองเฝ้าสังเกตตัวเองดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากเมื่อเกิดกิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นคุณสามารถทำมันได้ดีก่อนที่ผู้สอนคนอื่นๆจะมาบอกกับคุณซะอีกและทำมันได้อย่างเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปด้วยซ้ำแบบนี้ครับให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นพรสวรรค์ของเราก็เป็นได้จริงๆแล้วพอผมพูดมาถึงตรงนี้ผมก็เริ่มสังเกตตัวเองเหมือนกันนะครับว่าพรสวรรค์ของผมนั้นคือการพูดคุยหรือเปล่าผมชอบที่จะพบปะสังคมชอบที่จะได้นั่งพูดคุยเรื่องราวต่างๆและฟังประสบการณ์ชีวิตของคนมากมายที่มีโอกาสได้พูดคุยด้วยซึ่งในวันนี้ครับผมมีโอกาสได้มาเล่าและพูดคุยพอดแคสต์ให้กับคุณผู้ฟังฟังโดยในบางครั้งผมเองก็หลงลืมเวลาในการพูดคุยไปเสียด้วยซ้ำนะครับมาถึงข้อที่3ครับที่เรามองไม่เห็นพรสวรรค์ของตัวเองนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีภาษาที่ใช้เรียกมันดีๆนั่นเองคำเรียกในเชิงลบมักจะเป็นคำที่ขึ้นมาในหัวอยู่เสมอยกตัวอย่างนะครับเมื่อคุณเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามคุณอาจจะถูกเรียกว่าขวางโลกหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ขี้สงสัยก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขี้จุกจิกหรือเปล่าซึ่งที่สุดแล้วพรสวรรค์คือแบบแผนของความคิดและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆของเรานั่นเองหลังจากฟังเรื่องราวและบทสรุปการค้นหาพรสวรรค์ไปแล้วคุณผู้ฟังลองมาสำรวจตัวเองไปพร้อมกันนะครับว่าจุดแข็งของคุณนั้นคืออะไรกันแน่นิสัยของคุณสามารถนำมาประยุกต์ในการทำงานยังไงได้บ้างและทำมันอย่างมีความสุขได้ไหมแล้วอะไรล่ะที่ทำให้คุณได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วและเพลิดเพลินไปกับมันในหนังสือทักษะแห่งความสุขครับก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังลองไปหาอ่านกันดูนะครับซึ่งเขียนไว้ได้อย่างน่าสนใจในหลายๆบทเลยและสนุกเข้าใจง่ายอีกด้วยนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในบทของหนังสือเล่มนี้เท่านั้นซึ่งผมก็ได้สรุปมาให้ฟังอย่างย่อๆนะครับและก่อนจะจากกันไปครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงนาทีนี้ลองเล่าให้เราฟังกันหน่อยได้ไหมครับว่าอดีตคุณเคยปล่อยปะพรสวรรค์ของคุณไปบ้างหรือเปล่าหรือถ้าหากใครตอนนี้ได้ใช้พรสวรรค์ของตัวเองทำงานอยู่ก็มาแชร์ความสุขผ่านคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับสำหรับพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมเทมสรัญญูก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ